ดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนะครับเน้นว่าทางออกที่มีความเป็นไปได้เพียงทางออกเดียวคือการพิจารณาผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับนั่นก็คือรับรองอำนาจอธิปไตยของรัสเซียเหนือไครเมียลดทอนการเพิกถอนความเป็นรัฐทหารและลดทอนเพิกถอนความเป็นนาซีของรัฐยูเครนนี่คือหนึ่งในประเด็นกล่าวหาของรัสเซียที่มีต่อยูเครนนะครับแล้วก็รับประกันว่ายูเครนจะอยู่ในสถานะเป็นกลางนี่คือหนึ่งในประเด็นพิพาทที่เขามีปัญหาถกเถียงกันมาตั้งแต่แรกก่อนที่จะมีสงครามนะครับเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของรัสเซียก็ถูกกระทบจากความขัดแย้งนี้มากเหมือนกันนะครับค่าเงินรูเบิลของรัสเซียก็แตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการเลยหลังจากที่ตะวันตกกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเมื่อช่วงสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อรัสเซียแทบจะทันทีบีบให้ธนาคารกลางรัสเซียต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าเท่าตัวเป็น 20% ครับมาตรการที่เราได้ไล่เรียงกันไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็คือมาตรการทางการเงินหรือที่ถูกเรียกว่า SWIFT ถูกนำออกมาใช้นะครับระงับการเข้าถึงระบบสื่อสารการเงินสำคัญของโลกแล้วก็ระงับการเข้าถึงเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของรัสเซียทั้งหมดนี้เป็นมาตรการที่นานาชาติโดยเฉพาะฝั่งประเทศตะวันตกใช้ในการตอบโต้รัสเซียนะครับเมื่อวานนี้ก็มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่หลายคนจับตามองนั่นคือความพยายามเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกของชาติยุโรปของยูเครนนะครับทางประธานาธิบดีของยูเครนพยายามที่จะ เซ็นใบสมัครนะครับแล้วก็มีภาพข่าวปรากฏออกมาเป็นที่น่าตื่นเต้นหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าจะสำเร็จผลหรือไม่เพียงแต่ว่า EU ก็ดับความหวังนี้นะครับเพราะว่าการร้องขอเป็นสมาชิก EU โดยทันทีของยูเครนนั้นไม่สามารถกระทำได้อาจจะต้องใช้เวลายาวนานเป็นหลักปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นการจะคาดหวังว่าเข้าเป็นสมาชิกของยุโรปแล้วก็จะช่วยในการยันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศระหว่างรัสเซียและยูเครนนั้นน่าจะเป็นการยากหลายคนยังคงติดตามความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในประเทศของยูเครนนะครับแต่ว่าแน่นอนสถานการณ์ในประเทศไทยทางตัวแทนภาครัฐคณะผู้บริหารประเทศเขาก็ต้องเตรียมแผนรับมือด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเมื่อคืนนี้เองนายกรัฐมนตรีเองก็โพสต์นะคะทาง Facebook นะคะโพสต์แสดงจุดยืนที่จะสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติค่ะพร้อมช่วยเหลือสิทธิด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่นะคะอันนี้เป็นโพสต์ของนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าจะดูแลคนไทยตามแผนเผชิญเหตุแต่ถ้าไล่ย้อนกลับไปเมื่อช่วงกลางวันค่ะนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้เรียกประชุมด่วนผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะคะก็มีรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบทุกสายงานเลยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอาจารย์วิษณุเครืองามคุณดอนปรมัตถ์วินัยนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลรวมถึงคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวค่ะเพื่อไปติดตามสถานการณ์ช่วงเร่งด่วนแล้วก็ได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมในการกำหนดมาตรการรับมือสาระสำคัญที่หารือกันที่ในประชุมนะคะนอกจากการติดตามสถานการณ์ในยูเครนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจโลกที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนี่คือปัจจัยที่ขานรับสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซียยูเครนทันทีนอกจากนั้นในตลาดทุนยังเห็นภาวะการปรับราคารุนแรงตลาดหุ้นรวมถึงตลาดคริปโตเคอเรนซีนะคะนอกจากนั้นในที่ประชุมเองก็ยังมีความกังวลค่ะว่าเศรษฐกิจไทยนั้นจะต้องถูกกระทบอย่างแน่นอนหากสถานการณ์ยืดเยื้อออกไปนายกรัฐมนตรีเลยสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศไปหาช่องทางช่วยเหลือและขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมแผนอพยพคนไทยออกจากยูเครนแล้วก็ให้เตรียมแผนรวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบด้านอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นทั้งสถานการณ์น้ำมันตลาดหลักทรัพย์อัตราการแลกเปลี่ยนแล้วก็การค้าการลงทุนนะคะรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินมาตรการต่างๆอย่างรอบด้านโดยที่ไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศดังนั้นการดำเนินการใดๆก็ขอให้ทำด้วยความรอบคอบระมัดระวังเรื่องของความเหมาะสมแล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นด้วยครับก่อนหน้านี้อย่างที่เราจำกันได้ว่า ไทยเองก็ได้มีการออกแถลงการนะแสดงความเป็นห่วงและสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์อย่างสันติพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก็ออกถ้อยแถลงแสดงความกังวลแล้วก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นใช้ความอดทนอย่างสูงสุดนะคะรวมถึงใช้ช่องทางทางการทูตที่จะลดความตึงเครียดของสถานการณ์นี้ลงไปด้วยครับเมื่อวานนี้ที่บอกว่ามีรองนายกรัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุมแบบเกือบทุกคนเลยที่เข้าไปร่วมประชุมมีเสียงด้วยของคุณดอนปรมัตถ์วินัยและก็คุณอนุทินที่พูดถึงสาระเนื้อหาและผลสรุปของที่ประชุมเมื่อวานนี้ไปฟังกันค่ะท่าทีของเราที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะในสหประชาติหรือกับแต่ละประเทศนะฮะที่เราต้องดีลด้วยแล้วก็พยายามขอให้มีการพูดจากันหารือหาการหาทางออกนะฮะอันนี้ฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันก็เป็นความปกติที่จำเป็น
ที่จะต้องมาเริ่มนะว่ามันมีการทะเลาะกันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลดีที่สุดก็หันหน้ามาพูดกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราดำเนินการในด้านตัวเองก็คือเรามีแถลงการณ์ของประเทศไทยมีแถลงการณ์ร่วมกับอาเซียนนะออกมาในแนวดังกล่าวแล้วเวลาที่เราคุยกับนานาประเทศก็จะออกมาในแนวนี้รวมไปถึงความพร้อมที่เราจะให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมท่านก็ต้องกังวลอยู่แล้วเพราะว่ามันก็อาจจะมีสะเก็ดระเบิดอะไรมาเกี่ยวกับอย่างเช่นอย่างที่ผมเรียนอ่ะเรื่องการค้าระหว่างประเทศเรื่องต้นทุนของสินค้าหรือว่าพลังงานที่มันอาจจะเพิ่มมากขึ้นตามสภาวะที่เวลามันมีสงครามหรือมีข้อขัดแย้งมีวิกฤตการอะไรเราก็เตรียมตัวให้พร้อมสิ่งที่กังวลกันก่อนหน้านี้หลังจากเกิดสงครามเกิดสถานการณ์ที่รัสเซียบุกเข้าไปในยูเครนก็คือเรื่องของผลกระทบจากต้นทุนพลังงานนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันราคาพลังงานในหลายๆด้านก็ขยับตัวสูงขึ้นเรียกว่าขานรับแทบจะทันทีเพียงแต่ว่าในมุมของรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ยังมองว่าประเทศไทยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบแบบโดยตรงนะครับเพียงแต่ว่าอย่างน้อยๆต้องประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องเตรียมความพร้อมถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือว่าได้รับผลกระทบทางพลังงานไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในอนาคตนะครับเตรียมมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเชื่อว่าจะสามารถรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นให้มากระทบต่อประชาชนในประเทศได้น้อยที่สุดครับอย่างที่บอกไว้ช่วงแรกนะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเองก็เรียกประชุมรองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปพูดคุยวาระสำคัญและวันนี้เองการประชุมคณะรัฐมนตรีก็เรียกแบบเต็มคณะก็คือไปพบหน้าค่าตากันหมดวันนี้น่าจะมีการถกกันเรื่องของสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ที่ได้มีการพูดคุยกันในวงเล็กไปแล้วรอบนึงก็ต้องจับตาค่ะว่าจะมีข้อสั่งการหรือการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างไรบ้าง